บทจ๋าทักทายทุกคนหน่อยเร็วสวัสดีครับผมยังไม่มีใครเข้ามาเลยเบทว้าเข้ามาแล้วสวัสดีครับอะไรบอกเพื่อนเนี่ยเหรอได้ด้วยเหรอวะเบสแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับใครเกิดวันนี้ก็ขอให้มีความสุขมากครับนี่เดี๋ยวเราแนะนำตัวก่อนน้องเบสมาแนะนำตัวก่อนเร็วๆมาสวัสดีพี่ๆก่อนสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรเนี่ยมาช่วยขยับมาขยับมาขยับมาไม่เราต้องห้ามบอกเขาอันนี้ไม้ก็ไปเที่ยวไปหาข้าวกินใช่ไหมโอ้ใช่กินข้าวมาหรือยังยัง ยังเลยหิวเลย พูดเหมือนต้องการอะไรบางอย่างครับ ไม่ต้องการหรอต้องเบสอยากฟังเพลงไหมเดี๋ยวพี่เปิดเพลงให้ฟังมีเหมือนกันคืออะไรดีอ๋อดีเหมือนกัน ดีเหมือนกันก็ไม่เป็นไรเอาเพลงอะไรครับเอาเพลงอะไรครับโอ้ขอโทษครับขอโทษครับดีดีไหมดีดีไหมแง่ก็มันทำไงอ่ะทำยังไงแล้วน้องเมย์ครับใส่หูฟังไม่คุยกับพี่คิดแล้วหรอน้องเมย์คุยกับสาวๆอยู่เหรอเนี่ยเมื่อกี้เห็นสาวๆอยู่ในนั้น 7-8 คนน่ะเบส7 คนเบสผู้ชายคนเดียวผู้ชายคนเดียวผู้หญิง6คนผู้หญิง6คนเฮ้ยเราไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเบนาหรือว่าเราพวกเดียวกับเขาหรือเราพวกเดียวกับเขาพี่กี้ให้ 50,000 ทำนมบัดเที่ยวเจอคนเดียวนี่ต้องไม่ใช่น้องไรกำลังไปปฏิบัติภารกิจครับแต่ว่าเดี๋ยวบอกนะแป๊บนึงที่ขอเลือกฟิลเตอร์ก่อนเฮ้ยฟิลเตอร์นี้ก็โอเคนะไม่ดูโอ้ยคิดเทศคิดเทศปากดีเดี๋ยวมีใครอยากจะทำอะไรในญี่ปุ่นได้นะตอนนี้เธอได้ตื่นมาโอเคได้อ๋อบอกไปว่าเอาบอกไปไหมแต่ฉันก็ยังมีเธอสวัสดีครับเราไม่เจอกันมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยลายเซ็นไม่เอานะลายเซ็นต้องเอานะลายเซ็นอะไรวะเอาไว้เฮ้ยขายของอยู่อ่ะเอาลายเซ็นพี่ไปขายเหรอเบสขายเอาละ200,000โอ้โหไม่มีใครซื้อหรอกเบส200,000น่ะพรุ่งนี้หนูสอบขอกำลังใจหน่อยนะครับสู้ๆนะครับกำลังใจให้นะครับแต่ประเด็นเลยไอตัวข้างหลังเอาผมไปขายแล้วครับทุกคนพรุ่งนี้ก็เจอแล้ว Lazada เออว่ะใช่สิ่งที่เห็นไม่เป็นที่คิดแต่ที่อยู่แล้วจะพี่ฉันบอกไม่ถูกตอนที่ตื่นมา See it's my Girl มันคงไม่ Girl ฉันมีเธอและโชคที่เจอตอนนี้ไหมฉันยอมตลอดไปเจอคนเดียวที่ทำให้ชีวิตฉันนั้นอร่อยI can't believe it. Save life หน่อยได้ครับ I can't believe it. Do do
ชวนคุยหน่อยสิฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่ได้เหงาแต่มีคนประกาศหาตัวเราในทวิตแล้วก็ออกมาโผล่แล้วไงมีคนถามหาเราว่าเราหายไปไหนเราก็เลยมาหาแล้วไงจ๊ะเธอคนเดียวที่ฉันไม่ใช่นั่นอร่อยเธออ่านเราสิโว้ยเราเป็นคนอ่านคนไม่ค่อยเก่งนะ ไปไหนกำลังจะไปเที่ยวครับเดี๋ยวพาน้องเบสไปหาอะไรทำนานๆน้องจะขึ้นมาจากชุมพรนะครับก็เดี๋ยวเราไปอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้องเอาผมไปขายกับเพื่อนแล้วครับดีมากขายไลเซ็นละ200เมื่อกี้แอบได้ยินอยู่ดีมากจริงๆเลยน้องผม I can't believe it พูดถึงพี่สิงห์หน่อยอยากให้พูดถึงพี่สิงห์เรื่องอะไรอยากพูดถึงพี่สิงห์เรื่องอะไรไม่ใช่ครับเป็นน้องของแบงค์ครับเป็นน้องญาติครับน้องมันน่ารักนะแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าพวกผมกำลังคาดเดากันอยู่ว่าน้องผมเนี่ยเป็นลูกลายหรือลูกหลาว เพราะน้องชอบคุยแต่กับเพื่อนๆผู้หญิงอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบเอ๊ะคาสโนว่าหรือพวกเดียวกันเบสยังไงเนี่ยมีอะไรอยากบอกพี่คิดไหมมีอะไรอยากสารภาพให้พี่คิดกับพี่แบงค์ได้ยินไหมไม่มีเฮ้ยจริงเปล่าไม่มีพี่คิดซื้อชุดว่ายน้ำให้ชุดหนึ่งเบสอยากได้ชุดว่ายน้ำแบบ2 piece หรือ1 piece ฮัลโหลไม่ตอบไม่ตอบดีกว่าไม่ตอบดีกว่าเพื่อนเปลี่ยนเพลงดีกว่าเพื่อนสูงเสียงใช่ไหมทุกคนนี่ๆมาดูเดี๋ยวได้รู้กันว่าเฮ้ยมานี่เร็ววางสายกับเพื่อนได้แล้ววางสายจากเพื่อนได้แล้วมานี่เจอคนเดียวที่เธอไม่ใช่มานี่มานั่งไปคิดหน่อยเร็วอะไรอีกแล้วนะเร็วคุยไลฟ์หน่อยไม่คุยหันหน้าไปที่ไลฟ์หน่อยอะไรแมนๆคุยกันโอเคเอ้ยโอเคเอามาเย้เย้เมื่อกี้คุยกับเพื่อนกี่คนตอนนี้7 คน7 คนหูสายอยู่เลยคุยกับเพื่อนอยู่7 คนแล้วเพื่อนทุกคนเป็นผู้หญิงหมดเลยอันนี้เป็นมีผู้ชายคนนึงด้วยมีผู้ชายคนนึงแล้วมีไงแล้วผู้ชายคนนั้นเป็นเหมือนเบสหรือเปล่าไม่ไม่เหมือนเบสอ้าวแล้วเบสเป็นอะไรอ่ะเป็นแม่ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้แล้วสิตอบไม่ได้แล้วสิไม่ได้นี่เบสเป็นอะไรพี่คิดก็รักหมดแหละรู้เปล่ารักมากเออจริงนะ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 คืออะไรอ่ะเอาไปคุยกับแม่ไปแกงหลานสนุกดีครับหลานน่ารักบอกเลยนะชัดเจนไม่ได้ร้ายแกล้งเฉยรอยสติกเกอร์เยอะจังเลยอ่ะอวยพรวันเกิดให้หน่อยแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับขอให้มีความสุขมากนะครับคิดอะไรก็สมหวังนะครับสวัสดีครับบอกคิดถึงยูยูให้ฟังหน่อยโหยองจริงคิดถึงมากเลยครับแต่ว่าช่วงนี้บอกยูยูไปแล้วว่าเราอาจจะเน้นเจอกันผ่านอะไรแบบนี้ไปก่อนนะครับเป็นการแบบเจอกันแบบ
ูทูธนุ้งแฟงมาไหนวะเฮ้ยโบอ้าวไฮไฮไฮพี่คึกอะไรครับแค่พี่เห็นว่าแฟงเข้ามาในไลฟ์พี่อ่ะพี่ก็คึกเหมือนพี่ได้พลังเติมเต็มบางอย่างแล้วแฟงพูดจริงไปๆออกไปๆกันเนี่ยใช่ครับยูทช่วงนี้ก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้เจอกันไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคิดติดเชื้อเดี๋ยวคิดก็ไปแพร่ให้ทุกคนนะรู้เปล่าเก็บความคิดถึงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันในตอนที่สถานการณ์อะไรหลายๆอย่างมันดีขึ้นนะครับวันจันทร์นี้สอบสัมภาษณ์เป็นกำลังใจให้สู้ๆนะครับไอ้เพลงนี้ดีเหมือนกันน้องเต้นท่านเนี้ยจำท่านนี้ได้ไม่เป็นหรอกล้อเล่นครับแต่หมายถึงว่าคือเวลาเราเจอกันมันจะเป็นการแบบรวมตัวหลายๆคนไงเดี๋ยวทีก็กลัวว่าเดี๋ยวแบบพวกเราจะทำให้ไม่สบายกันอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวค่อยเจอกันก็ได้ก่อนพักก่อนเอาจริงที่ร้องเพลงนี้ไม่ได้เลยอ่ะมันยากมันมีภาษาลูอยู่ในนั้นด้วยอ่ะแล้วมันเนี่ยมันมีศัพท์กระเทยอยู่เยอะมากเลยเอด้ายะแม่บอกให้เธอพักก่อนอย่างน้องทรูสดมากอยากโดนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยของใครวะถึงขาไม่เรียวแต่มีรักเดียวนะเธอว้ามีเราไม่เป็นเออใช่ต้องให้ปันปันมาร้องน่ารักพอจะเป็นแฟนพี่หรือยังแค่อันนี้คือหลายๆคนเขาทำกันแน่เลยอะเด็กวัฒนาอ้าวไม่ใช่อันนี้ก็ได้ขอโทษครับขอโทษครับผมไม่ตั้งใจผมเลื่อนฟิลเตอร์ไปเรื่อยๆครับคริสกรุณาลองปิดตาของคุณตอนนี้แล้วหายใจเข้าลึกๆผ่อนคลายมากลองเลยครับพี่ปิดตาแล้วสูดหายใจเข้าลึกตัวข้างหลังยังขายของอยู่เหรอรวยแล้วมั้งเนี่ยเจอคนแรกนะที่อยู่ในตลาดตอนนี้ได้โอ้เขามีการต่อคิวกันด้วยโอ้โหไปเปิดบัตรคิวเบสเบสพี่ไม่ใช่นางงามตู้กระจกเบสเบสตอนนี้ครับพี่เตมาไหนอ่ะอันนี้คือที่พี่เตคือพี่เตไหนอ่ะพี่ตะเลเตหรือว่าเตตะวันมีสองเตนี้เตไหนมานี้มองไม่เห็นเลยนี้ทำไมห้ามเซฟไลฟ์อ่ะใช่ครับไปยาวๆเลยครับ JK อ๋อตะเลเตมาเหรออ๋อเพื่อนวันนี้เพื่อนน่าจะมาช่วยเรานะเพื่อนไปทำงานใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรพี่ตะเลเตมามันไปแล้วมั้งเนี่ยไม่เห็นเลยสวัสดีครับกำลังไปหาอะไรทำกันเล่นๆครับถ้าเกิดสมมติว่ารถติดหน่อยไหมกลายเป็นรายการที่แบบไลฟ์สดเหมือนกับเม้นมาเม้นกลับเลยเนี่ยก็น่าจะดีเหมือนกันเนาะน่าสนุกพี่คิดให้น้องสอนผู้ใต้หน่อยเบสเบสผู้ใต้เป็นไหมเนี่ยไปพูดใต้เป็นปะเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นเลยหรอเอ้าทำไมอ่ะเราอยู่ชุมพรไม่ใช่หรอ
คิดถึงก็เดี๋ยวเจอกันครับรับรองว่าหลังจากที่ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นแล้วถ้าเราได้เจอกันเนี่ยจัดเต็มแน่นอนนะครับกินกันให้ตาค้างไปเลยนะกาแฟเนี่ยอัปเดตเรื่องเสื้อหน่อยครับเมื่อวานเพิ่งส่งไปครับหมดแล้ว ส่งไปเรียบร้อยครับรออีกแป๊บนึงนะครับทุกคนมันต้องรุ่งเรืองแน่ๆคืออะไรอ่ะอะไรรุ่งเรืองอ่ะกว่าเนี้ยครับบ้านช่วงนี้ชอบฟังเพลงไหนสุดครับช่วงนี้พี่ชอบฟังเพลงพี่เดือดร้อนของพี่โอ๊ตแล้วก็ชอบฟังเพลงปฏิเสธเวลาแล้วก็เฮ้ยเราจะมีเก็บตกให้คืออะไรวะเฮ้ยพี่จ่ายค่าตัวให้พี่ปะเนี่ยเฮ้ยมันขายกลัวแบงค์น้องขายกลัวอะอยู่คุยกับเจ็ดสายบอกต้องต่อคิวนะนี่ต้องคิวน่ากลัวมากเลยนะครับพี่คิดจะมาไลฟ์อีกวันไหนอ่ะมาไลฟ์อีกเรื่อยๆครับแต่ว่าช่วงนี้รถติดหน่อยไหมเดี๋ยวแบบค่อยๆมาเผื่อแบบนะพี่คิดดูเป็นร่างสองของพี่โอ๊ตนะผมเหรอไม่ขนาดนั้นมั้งครับหรือว่าอาจจะยังเด็กอยู่ไม่ครับแต่จริงพี่ชายผมนิสัยดีนะแล้วพี่ชายผมก็น่ารักมากด้วยถ้าจะเป็นเหมือนพี่โอ๊ตก็ไม่เห็นเป็นไรเลยชอบคริสใส่แว่นใสมากเลยเดี๋ยวผมจะไปตัดเป็นแว่นสายตาแล้วเพราะว่าสายตาคิดไม่ค่อยดีแล้วครับเดี๋ยวคิดคงกลายเป็นเด็กแว่นแน่ๆเลยเพราะว่าคงไม่ใส่คอนแทคเลนส์แน่นอน พี่คิดไม่อ่านเม้นจะร้องอ่านจ้าอยากได้ลายเซ็นด้วยครับไปต่อคิวไก่เบสเลยครับมันขายเพื่อนมันอยู่เนี่ยงงสายตาคิดสั้นน้อยครับไม่ถึง100แต่สายตาคิดเอียงน่าจะ200แล้วครับเพราะว่าวัดเมื่อตอนม6ม5ม6อะไรเงี้ยครับ175แล้วครับใช่ณตอนนั้นตรงมาตรงชั้นน่ะแก่แล้วหรอมึงไม่แก่นะตัดจริงๆก็ตอนนั้นจะตัดแล้วก็ทำแว่นหายแว่นที่ยูยูซื้อให้ตอนนั้นได้มาอันนึงแล้วชอบมากๆกับว่าจะทำแล้วก็ทำหายแล้วก็ยังไม่เจออันที่ชอบก็เลยไม่ตัดต่อแต่ตอนนี้ได้แล้วเพราะว่าซื้อมาอยากดูคุณตีกองผมจะแบบไม่ค่อยโฟกัสอะไรมากครับถ้าผมมองไม่เห็นผมก็ช่างมันเลยอะไรเงี้ยจะไม่พยายามไปเพ่งครับเพราะหมอบอกคนที่สายตาเอียงอะภาพมันจะแตกๆไกลๆใช่ป่ะแล้วถ้าเราไปเพ่งมากๆอะมันก็จะแบบยิ่งเอียงไปเรื่อยๆยิ่งสั้นไปเรื่อยจุ่มพี่อยู่ไหนวะทำไมไม่เห็นเลยไหนวะจุ่มพี่อยู่ไหนวะโอ้ยไม่เห็นเลยแล้วจุ่มพี่อยู่ไหนวะใช่ครับร้านอยู่ช่วงไหนจุ่มพี่พิมพ์มาว่าอะไรหรออ่าเอาคนดังอยู่แล้วพักไหนวะพี่ออฟก็ตีนผมไปเนี่ยเข้ามาพิมพ์หนึ่งทีแล้วหายไปไปเนี่ยแล้วผมก็ตามหาอยู่นะเนี่ยพี่ออฟพิมพ์มาว่าอะไรวะซอยโพแก้วสามแยกสี่นะครับยากอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเข้าไปเราสามารถเข้าไปดูของตอนนี้จริงแต่ว่าจริงครับพี่เธอมึนๆนิดๆสบายดีครับอยากดูเหม่งอะครับนี่ครับเอาไปเลยครับแล้วมีแบบสถานแบบมีบริการจัดส่งไหมครับลาดเท้าเห็นครับไปแล้วหรอบ๊ายบายครับหัวหน้าตามแล้วโอเคครับได้เลยครับพวกแก้วสามแยกสี่โอเคครับผม
อยากได้ favorite movie อ่ะแง่ favorite movie เหรอครับของคริสน่าจะเป็นโหมีหลายเรื่องมากนะครับทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับ Marvel นี่เป็น favorite movie คริสหมดเลยแล้วก็คริสชอบ In Time In Time เป็นหนังในดวงใจที่ดูในโรง4รอบสุดเขตเสลดเป็ดของไทยอันนี้ก็ดูในโรง4รอบชอบมากเป็นหนังในดวงใจเลยอ่ะที่ไม่ลืมเลยอ่ะชอบพี่โกติไงชอบพี่โกติอยู่กับพี่ตุ๊กกี้มันตลกตอนนั้นนะแล้วก็มีอีก2เรื่องที่สมัยเด็กเป็นเฟเวอริตมูฟวี่เหมือนกันนะครับก็คือสคส.สวีตตี้กับสคส.วาเลนไทน์นั่นเองพี่แดนวรเวทไปอีกนะครับชอบแต่เด็กแหละคือลิทก็เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้คนที่ใส่ไซส์ไม่ได้ให้ใส่ได้แล้วกันครับขายลูกโอมินมีหน่อยครับลูกโอมินมีนะครับบอกเลยนะครับว่ามันเฟรชมากๆเลยนะครับมี3รสด้วยกันนะครับรสแตงโมรสบ๊วยนะครับนั่นแหละครับรสโคลานั่นเองนะครับ3รสนะครับอร่อยมากนะครับคือเวลาที่เหนื่อยแบบแรงหมดอะไรเงี้ยก็หยิบลูกอมขึ้นมาทานได้นะครับน้ำตาลมันจะเพิ่มพลังนะครับทำไมถึงต้องเป็นดีเจนุ้ยคะอยากเป็นขี้ตาพี่คิดยังครับจะได้อยู่ในสายตาฮิ้วจากทอยปฐมพงศ์นะครับเพื่อนไปเพื่อนไปถ่ายรูปเล่นกันดีกว่าขายของเก่งมากเจ๊สวัสดีเจ๊มาปะเนี่ยมาหาดีเร็วถึงไหนแล้วนะเมื่อกี้ลืมเลยทำไมต้องเป็นดีเจนุ้ยคือตอนแรกอ่ะมันอยู่ในช่วงที่ใกล้ป้องบ๊อบอะไรสักอย่างที่ตรงนี้มันจะแบบยาวๆก็เลยเอาออกแล้วก็เหลือแค่วิกตรงนั้นไว้แต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะคิดอยากได้วิกที่อยู่ในโฆษณาอันนั้นเลยแต่พอมาไปถึงทุกคนก็เลยทักว่านี่มันผมจริงนะครับซึ่งมันไม่ใช่นะจ๊ะมันวิกนะอันนี้ผมจริงนะพอดีเบรกแรงไปหน่อยนะครับเมื่อกี้คว่ำเลยเอามาช่วยครับเบสเบสยังขายพี่อยู่เหรอครับไม่ได้ค่ะไม่ใช่ผมจริงอย่างเงี้ยเหรอไม่เอาแล้วผมเจ็บคอหัวเราะแบบนี้มันเหนื่อยนะเอาจริงพี่นุ้ยแบบเป็นคนที่มีพรสวรรค์ด้านการหัวเราะมากๆเลยอ่ะพี่คิดรู้จักวง K-POP วงไหนบ้างคะซุปเปอร์จูเนียร์ครับจะเคโอติกไว้เมื่อกี้ไม่ใช่ดงบังชินกี่ครับบิ๊กแบงชายนี่เกิลเจเนเรชั่นวันเดอร์เกิลหมดครับถ้าแบบไม่พยายามนึกนะก็จะนึกได้เท่านี้แหละจะส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นเก่าๆเลยอะครับเพราะว่าตอนเด็กๆน้องคิดเป็นติ่งไงน้องคิดติ่งเกาหลีคิดก็เลยซึมซับจี้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 เบ๋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 มาด้วยนะครับใช่ๆมันจะรุ่นเก่าๆทั้งนั้นเลยครับขอโทษจริงๆอ๋อแต่ถ้าจะเป็นช่วงนี้ก็ต้องเป็นเอ็กโซไงเอ็กโซเป็นก็อตเซเว่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับDo you like EXO? Oh, very much, very much. ผมว่า EXO เป็นวงที่เท่ที่สุดในตอนนี้สำหรับผมเพราะว่าเขามี King of Dance อยู่ในนั้นด้วยเขามีใครเขามีเยอะแยะแล้วพอออกมามันโคตรเท่เลยอะครับพี่คิดทำ YouTube สิ ถ้าทำ YouTube วันแรกมายอดซับจะถึง 1,000 ไหมจริงๆก็อยากทำนะแต่ก็แอบกังวลเหมือนกันไปพรุ่งนี้ได้ไหมเจ๊พรุ่งนี้คิดอาจจะไม่ได้เข้าบ้านนะเจ๊อาจจะต้องมาวันมะรืนอีกทีนึงเพราะจริงๆก็ที่นัดไว้ก็เป็นวันที่7เดี๋ยวว่ากันเจ๊เดี๋ยวโทรหากันมีอยู่ฟอร์เมียนมามิงกะลาบาแบ็คพิงค์ลืมแบ็คพิงค์ไปได้ไงคุณผมลืมแบ็คพิงค์ไปได้ไงอ๋อแบ็คพิงค์แล้วก็ต้องมี NCT ด้วยใช่เราต้องบริโภคคนไทยไว้ก่อน
แต่เราตามเอ็กโซตัวยงเลยนะแต่เราแพ้คุณว้าพี่แบมน่ารักไหมครับน้องแบมน่ารักดีครับยอดซับเกินพันแน่ๆเชื่อใจอยู่ได้มาจะใครอยากจับเธอเป็นคู่กรณี I'm so happy we war we war อธิษฐานทุกวันเดี๋ยวค่อยนะครับ ขอไปอนุญาตนู่นนี่นั่นให้เรียบร้อยก่อนนะครับเวลาอยู่ยิ้มคนอะไรน่ารักซะจริงอยากได้เธอมาแนบแอบอิงไกลไกลคือเช้าวันนั้นเธอเอาลายเซ็นพันมานะเราเธอขายได้หลายพันแน่ๆโหยพันหนึ่งเหรอครับผมว่าผมน่าจะขายได้หลายล้านเลยนะ พี่คิดชอบใครในแบ็คพิงค์ลองเดาสิถ้าใครรู้ใจคิดดีนะจะรู้เลยว่าคิดชอบใครอะไรเงี้ยมันชัดมากแบบสเปคที่คิดชอบแบบดาราในไทยหรืออะไรเงี้ยผู้หญิงนะก็จะรู้ว่าชอบไม่ได้มีวิเศษลองเดาสิจีซูวายคิดเพศคุณคือคนที่รู้ใจผมนะคุณเอ้ยมีคนตอบถูกแล้วผมชอบโรเซ่มากมากครับผมบอกแล้วไงผมชอบคนน่ารักมากกว่าคนสวยพี่โรเซ่เขามีความเอ้ยพี่จีซูเขายังมีความสวยอยู่นะแต่เจนี่เขาก็มีความสวยแซ่บไงใช่ลิซ่าก็น่ารักมากๆครับจริงๆลิซ่าก็ตรงสเปคคิดมากๆเลยนะแต่ว่าทำไมพูดกล้ามากๆนะครับเดี๋ยวโดนแฟนคลับเขากระทืบเอานะครับแต่ลิซ่าแต่จริงๆที่เป็นคนแพ้คนที่แบบขาวจั๊วไงที่ชอบมากอะไรเงี้ยแล้วพี่โรเซ่เขาจะมีความแบบพอดีมากน่ารักไม่ได้แบบไปทางสวยมากไปทางน่ารักแล้วก็ขาวๆ yes ขอโทษนะครับบลิงทุกๆคนผมก็เป็นบลิงได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ผมชอบโรเซ่มากยืนหนึ่งเลยครับพี่สิงขาวนะ ครับพี่คลิป NCT ก็ต้องเต้นดิใช่ป่ะคือผมไม่ค่อยได้ติดตาม NCT นะผมบอกกันเลยแต่ผมแค่รู้ว่ามีคนไทยไปอยู่ในนั้นใช่ไหมอ๋อไม่เคยมีใครน่ารักเท่ากับเธอเจอกี่ครั้งก็ยังเมื่อคนเรามันต้องชอบอะไรแบบหลายๆแบบครับใช่ไหมขาวบ้างคล้ำบ้างเข้มบ้างใช้คำนี้ดีกว่าเต้นหรือเต้นนะพี่ขอโทษที่เคยได้ยินคำนี้ว่าเต้นไม่ใช่หรอพี่ผู้ผิดหรอพี่ขอโทษครับระหว่างพี่สิงห์กับโรเซ่เลือกใครครับเลือกพี่สิงห์อยู่แล้วครับเพราะเลือกโรเซ่ไปเขาก็ไม่เลือกเราครับพอแล้วนะรอบเดียวอ๋อไม่มีวรรณยุกต์เต้นอย่างเงี้ยหรอเต้นเงี้ยลูกพี่ลูกน้องกับอ๋อใช่พี่ฟอยเจ้าของแบรนด์เมกุใช่ครับอันนี้ทราบแล้วเลือกระหว่างเซกับซี่พี่คิดเป็นเมนใครแจนเพื่อนรักของผมรู้สึกว่าถ้ายิงแจนมันขับความเป็นตัวเองของมันออกมาได้แบบสุดๆนะแบบความเป็นมันที่แบบเวลาเพื่อนๆเห็นอะไรเงี้ยมันจะเป็นคนที่มีเสน่ห์สุดเพราะนางตลกนางโก้แล้วนางสวยแซ่บได้ด้วยเข้าใจปะคือนางได้หมดเลยอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าเออนางมิตินางเยอะจริงโมคือแล้วชอบยูยูไหมไม่ชอบครับผมไม่ชอบยูยูครับผมรักยูยูครับตับนี้ต้องมา yesอย่าฟังเธอร้องเพลง Sky เอาไว้ก่อนนะครับ
อันนี้เมนคริสค่ะสวยสุดแล้วใน GMTV เดี๋ยวก่อนโกรธนะโกรธนะหนูอ่านจ้าทุกคนเราจะถึงที่หมายไหมหรือว่าอันนี้ที่หมายเราจะไปไหนนะเมื่อกี้ไปแล้วแต่ว่าเขาบอกเขาย้ายโรงงานแล้วย้ายไปที่ไหนไปลาดพร้าวร้อยหนึ่งอ๋อแล้วนี่เรากำลังไปใช่ไหมโอเคโอเคครับทุกคนเดี๋ยวคิดไปทำธุระก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวไว้มาไลฟ์กันใหม่นะบ๊ายบาย